สิ้นแล้วเจ้าสัวกิติประธานผู้ก่อตั้งบริษัทดังนายกิติดำเนินชันวน,นิชประธานผู้ก่อตั้งบริษัทดับเบิลเอ1 9 9 1จำกัดมหาชน ได้ถึงแก่กรรมแล้วเมื่อวันที่11ธันวาคม2566ด้วยวัย9 4ปีโดยกำหนดการงานสวดอภิธรรมจะมีขึ้นระหว่างวันที่1 2ถึง16ธันวาคม2566และในวันที่17ธันวาคม2566จะมีพิธีสวดกงเต็กณนะอาคารศูนย์การเรียนรู้บ้านคุณกิตติดำเนินชันวนิชหมูม่3าตําบลเขาหินสอนอําเภอพนมสาคามจังหวัดชเชิงเซาและในวันที่18ธันวาคม2566จะมีพิธีเคารพศพและเคลื่อนย้าายไปสสุ สำหรับเจ้าสัวกิติที่รู้จักกันดีในฐานะประธานผู้ก่อตั้งกลุ่มบริษัทเกษตรรุ่งเรืองพืชผลจำกัดสุนหัวเซง็งผู้ส่งออกข้าวรายใหญ่ของไทยและรายใหญ่ของโลกและกลุ่มบริษัทแอดวาน์อโกรจำกัดมหาชนหรือที่ปรับเปลี่ยนชื่อมาเป็นบริษัทดับเบิลเอ1991จำกัดมหาชน ประกอบธุรกิจกระดาษครบวงจรน,นอกจากนั้นแล้วยังเป็นประธานผู้ก่อตั้งกลุ่มบริษัทสวนกิตติซึ่งเป็นกิจการปลูกสร้างสวนไม้เศรษฐกิจที่เป็นเกษตรอุตสาหกรรมครบวงจรและรเริ่มอาชีพการปลูกไม้โตเร็วต้นกระดาษครบวงจร